สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์ชีวกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมทั้งนอกและในประเทศวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่ฮะก็เปลี่ยนบรรยากาศทุกๆวันพุธพฤหัสเนี่ยผมก็จะเดินสายนอกสถานที่ช่วงนี้อากาศร้อนมากต้องมานั่งอยู่ในห้องปกติเนี่ยจะเห็นผมอยู่บนป่าบนดอยนะฮะตอนนี้ก็อยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องเข้ามาในห้องเพราะมันร้อนจริงๆอากาศสูงถึง 3-40 องศานี่ไม่ไหวนะครับจะไปนั่งอยู่ข้างนอกก็ไม่ไหวช่วงก่อนก็ปรากฏว่าเจอหมอกควันหนักมากนะครับตอนนี้ก็เบาลงไปแล้วหมอกควันแต่ว่าอากาศร้อนเข้ามาแทนที่ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะสภาวะอากาศที่เกิดวิปริตต้องเรียกว่าวิปริตนะบางคนอาจจะเรียกว่าอาเพศร้อนจัดหนาวจัดครับฝนตกหนักพายุมาซึ่งมันก็จะเป็นข้อต่อฤดูนะครับกำลังเข้าหน้าฝนหน้าฝนเข้าหน้าหนาวหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนเนี่ยนะหรือบางคนบอกซีซันเชงอากาศที่กำลังเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยอะไรประมาณนี้นะเอาล่ะมาดูเรื่องของการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองกำลังคุกรุ่นฮะ คุกรุ่นไม่ใช่ธรรมดานะช่วงนี้ต้องขออภัยนะพอดีผมอ่านข่าวต่างประเทศอะไรเงี้ยมันพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันยังกลับมาไอแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะสถานการณ์ตอนนี้น่าสนใจตรงที่ว่าการเมืองกำลังเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศเราคงเห็นนะใน Facebook ของผมจะเอามาแชร์ให้เห็นเลยการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในเวเนซุเอลานะครับในเวเนซุเอลากำลังเกิดสงครามกลางเมืองตามสูตรเลยนะครับแบ่งแยกเรียบร้อยก็ต้องเกิดสงครามกลางเมืองเกิดสงครามกลางเมืองเรียบร้อยก็จะเป็นสงครามใหญ่นะครับเกิดขึ้นซึ่งมีฝรั่งเข้าไปสนับสนุนซึ่งประเทศเหล่านั้นที่จะต้องเกิดเหตุลักษณะนี้ได้เนี่ยจะต้องมีแหล่งพลังงานในสำคัญนะเริ่มต้นจากการเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะไม่ยอมรับเหมือนการเลือกตั้งไปขอฝรั่งเดินสายขอฝรั่งรับรองตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะตามสูตรซึ่งมีต้นแบบมาจากดร.สุนยเซนทำในประเทศจีนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนเป็นที่มาของการปฏิวัติวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนได้ประธานดีคนแรกคือจอมพลเจียงไคเชกนะขึ้นมาเป็นจอมพลจูเต้จอมพลจูเต้ขึ้นเป็นประธานดีคนแรกของจีนต่อมาก็ได้เจียงไคเชก ต่อมาก็ดร.ซุนยัตเซนเป็นเจียงไคเชกนะแล้วก็เกิดสงครามปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นมาในประเทศจีนก็เริ่มต้นนี่แหละหลักนี้เลยที่กำลังเกิดขึ้นในเวเนซุเอลาเคยเกิดขึ้นในลิเบียนะครับเคยเกิดขึ้นในซูดานใต้เคยเกิดขึ้นในซีเรียนะแล้วก็มีคนพยายามจะเอามาทำในประเทศไทยนะครับปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะมีการไปร้องเรียนเอาผิดของพลเอกประยุทธ์นะจากเดิมเนี่ยมีการร้องเรียนยุบพรรคพลังประชารัฐนะครับยุบพรรคพลังประชารัฐวันนี้ก็ไปยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยถือหุ้นสื่อนะครับซึ่งผมเคยอธิบายแล้วบอกว่าเรื่องของการถือหุ้นสื่อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อแต่เป็นเรื่องใครถือหุ้นบริษัทเนี่ยถือว่าถือครองหุ้นสื่อหมดนะฮะก็บอกว่ากรรมการของพลังประชารัฐเนี่ยเป็นหุ้นบริษัทเนี่ยโดนเลยเอาผิดเขาก็เลยไปมีการเอาผิดนะบอกว่าถือครองหุ้นสื่อนะจริงๆแล้วมีหุ้นบริษัทมันจดทะเบียนกลุ่มครอบจักรวาลแต่ไม่ได้ทำธุรกิจสื่อหรอกบางคนสนใจมีทำไมคนทำธุรกิจสื่อมันเยอะจังนะจริงไม่ใช่จดบริษัทเฉยบริษัทมันจดวัตถุประสงค์ไว้ครอบคลุมศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ว่าใครถือหุ้นบริษัทก็ถือว่าเป็นถือหุ้นสื่อด้วยก็มีคำพิพากษามาแล้วนะครับในหลายกรณีซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นตัวแบบก็เลยตอนนี้ก็มีการร้องพอเล่นมีการร้องเรียนธนาธร ในประเด็นนี้เรื่องการถือครองหุ้นสื่อนั่นก็ถือครองหุ้นสื่อมติชนข่าวสดประชาชาตินะครับแต่คราวนี้เขาก็เลยพานร้องหมดเลยฮะเพื่อไทยก็ร้องพลังประชารัฐก็ร้องนะฮะพี่ศรีสุวรรณก็ร้องหมดเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีส.ส.ผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตส.ส.เนี่ยมีถือครองหุ้นสื่อรู้สึกจะค้อนสภาแล้วมั้ง นะครับค้อนสภาแล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับประเด็นคือการจะและอย่างเข้าไปยุบพรรคไปร้องขอยุบพรรคเพื่อไทยไอ้ขออภัยฮะร้องขอพรรครัฐบาลบอกว่ายุบพลังประชารัฐเนี่ยไม่พอต้องไปยุบรัฐบาลด้วยตอนนี้เพื่อไทยก็ไปยุบรัฐบาลลุงตู่บอกรัฐบาลลุงตู่เนี่ยกระทำความผิดการเลือกตั้งนะเรื่องของการให้เงินอสมจากเดิม600 บาทเป็น 1,000 บาทก่อนการเลือกตั้งตรงนี้มีความผิด
นะครับให้เงินครับให้เงินแบบนี้มีความผิดมีความผิดก็หมายความว่าจะต้องนะฮะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเอาผิดรัฐบาลนะแล้วก็มีอะไรอีกฮะบอกว่าเข้าข่ายจูงใจนะให้เลือกพลังประชารัฐเนี่ยเป็นเงิน 4,000 ล้านบาทนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่ถึงเดือนมิถุนายนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ถึงเดือนมิถุนายนต่อไปก็เป็นรัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็รัฐบาลใหม่ก็จะสานงานต่อนะครับในสิ่งที่ประชาชนต้องการในขณะที่คสช.นะครับหรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยกำลังสลายตัวละเตรียมพร้อมสลายตัวคสช.เตรียมพร้อมสลายตัวตอนนี้นะครับเอาละสิ่งที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์อย่างที่ผมเล่าเนี่ยปรากฏการณ์ก็คือปรากฏการณ์ประเด็นคือตอนนี้ทำไมลุงตู่ต้องมาโดนร้องนี่ร้องเอาผิดลุงตู่เนี่ยผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับร้องยุบพรรคพลังประชารัฐไม่พอมาร้องเอาผิดลุงตู่ด้วยนะเพราะอะไรเขาต้องร้องเพราะตอนนี้พรรคการเมืองที่จะสามารถตั้งรัฐบาลได้ผมเคยเรียนแล้วมีพรรคการเมืองเดียวคือพลังประชารัฐพรรคอื่นตั้งไม่ได้เพราะจนถึงขณะนี้ที่กกต.ประกาศออกมาว่ายังไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยมีฝั่งเดียวมีฝั่งของลุงตู่ที่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะเกิน255เสียงนั่นหมายความว่ารวมพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับนี่ผมหมายถึงว่ารวมพรรคประชาธิปัตย์ด้วยถ้าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้แล้วที่พูดถึงงูหงงูเห่างูเขียวเนี่ยก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวก็สังคมไม่ได้เห็นนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแบบงูเห่าใช่ไหมเดี๋ยวสังคมได้เห็นงูเห่างูเขียวใครจะเป็นงูเห่างูเขียวเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับพอมีการเข้าสู่สภาขึ้นมาแต่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยและลุงตู่ยืนยันว่ามิถุนาเนี่ยนะเขาคาดการณ์นะบอกว่าพฤษภาตั้งรัฐบาลนะครับประชุมเปิดประชุมสภามิถุนาก็ได้รัฐบาลใหม่ละนะจะไปต่อไหมในขณะที่ชูวิทย์นะฮะเขาก็บอกว่าไงบอกว่าไปไม่รอดหรอกนะฮะนะรัฐบาลสงครามรอบใหม่กำลังจะเกิดนะการเลือกตั้งก็แน่นอนไม่เกินเดือนธันวาคมปี2562นี่ก็เกิดการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจผมเคยเรียนไว้แล้วไงสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยนะการเมืองนะสิ่งที่เห็นเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ลุงตู่บอกว่าจะไปเดือนมิถุนายนหลักของลุงตู่คืออะไรไปให้สุดมีสองแพ่งไงไปให้สุดพาลุงตู่ไปให้สุดเลยสุดเลยสุดคือจนกว่าจะล่มไปข้างหนึ่งไม่ลาออกสภาล่มถูกขับไล่เนี่ยมันก็จะเป็นสามทางเนี่ยที่ลุงตู่จะต้องไปก็ไปให้สุดอันนี้คือประการแรกซึ่งเขากำลังเดินอยู่เขากำลังเดินอยู่เดินไปให้สุดประการที่สองลุงตู่ตัดสินใจลาออกลาออกจบจบบางคนบอกเอ้ยจบก็เลือกใหม่ดิเลือกตั้งใหม่ดิเนี่ยมันมีทางออกอย่างอื่นนะลาออกอย่างอื่นได้ไม่มีปัญหานะก็เข้าสู่รัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลปรองดองรัฐบาลอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เริ่มมีการส่งคลิปทางแอปพลิเคชัน LINE บอกว่าเนี่ยนายลุงตู่เข้าเฝ้าแล้วนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะชื่ออัมพลกิติอัมพลอะไรเงี้ยองคมนตรีนะบางคนถามว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยมันคนโทรมาถามผมนะผู้ใหญ่ถามท่านถามผมเนี่ยลุงที่สุราษฎร์ธานีลุงรัฐถามผมจริงหรือเปล่าบอกลุงรัฐว่า ไม่จริงอ่ะ นะฮะมีการเข้าเฝ้าลุงตู่ลาออกแล้วอัมพลจะมาเป็นท่านอัมพลจะมาเป็นดร.อัมพลกิติอัมพลท่านก็เป็นคนดีนะแต่ก็ท่านเคยบริหารการบินไทยแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องความดีก็ความดีนะครับเราก็เห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับผมก็เรียนหลายท่านนะมีคนถามผมเยอะนายทหารก็ถามนะครับผมก็บอกว่าใครก็ตามที่มีชื่อในปัจจุบันเนี่ยไปดูประวัติศาสตร์ย้อนหลัง87ปีที่ผ่านมาสิบอกดูยังไงเหรอใครก็แล้วแต่ที่มีชื่อเมื่อนั้นนะไม่ได้เป็นแต่คนไม่มีมันจะได้เป็นนะนั่นหมายความว่าอะไรกระแสทางการเมืองกำลังเกิดอยู่2ทางหรือ2เวนะเวคือ1ลุงตู่ไปสุดเวที่2ก็จะเกิดรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลปองดองรัฐบาลอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับลุงตู่ลาออกแล้วเหรอมีการเข้าเฝ้าเหรอไม่จริงฮะไม่มีนะไม่มีอย่าไปหลงข่าวลือไม่มีการเข้าเฝ้าของนั้นนะครับยังไม่ถึงเวลานะครับยังไม่ถึงเวลา
นะครับมันยังคงต้องใช้เวลาการเมืองต้องใช้เวลาจังหวะมันมีอยู่นะฮะมันต้องหุ่นหลังงานพิธีนึงนะมันก็บอกว่ากันอีกทีนึงเนี่ยตอนนี้ระหว่างนี้ก็คงดำเนินเดินไปแบบนี้เรื่อยๆก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับภาคใต้ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นต้องระวังให้จงหนักนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในศรีลังกาเนี่ยมันเกิดจากแถบเส้นทางสายไหมนะลุงตู่ไปร่วมลงนามกับจีนนะนั่นหมายความว่าระวังนะฝรั่งมันนะส่งสัญญาณเตือนมาแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับเหตุการณ์ในเวเนซุเอลาคงเป็นสัญญาณเตือนนะว่ากำลังเกิดสงครามกลางเมืองในเวเนซุเอลานะครับและกำลังลามปรามเป็นสงครามทั้งประเทศนะครับการชุมนุมประท้วงสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเพราะการใช้ประชานิยมอย่างสุดโต่งนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ชูวิทย์อาจจะมองในมุมมองของนักการเมืองที่มองการเมืองแค่ตามองเห็นผมบอกแล้วไงว่าการเมืองจะเริ่มต้นแต่มันถ้าไปลุงตู่ไปสุดนะเอาเลือกตั้งได้เป็นไหมได้เป็นอะไรเป็นผมบอกเลยได้เป็นแน่นอนนะครับลุงตู่ได้เป็นสวโหวตให้สสโหวตให้ตอนนี้พวกฝั่งสสสภาล่างทำไมก็ต้องโจมตีสวเพื่อไม่ให้บังไม่ให้สวโหวตให้แต่ยิ่งโจมตีฮะเขายิ่งโหวตให้มันเป็นเรื่องตลกนะมันก็เป็นกลยุทธ์การใช้วาทกรรมการสร้างวาทกรรมให้ฝ่ายอื่นเป็นเนกาทีฟใช้วาทกรรมประชาธิปไตยใช้วาทกรรมเผด็จการเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่จะ discredit หรือลดความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติไหมธรรมชาตินะเขาไม่ทำก็แปลกนะฮะแต่ยิ่งทำยิ่งเละไงตอนนี้ตัวเองตั้งไม่ได้ไงสรุปที่เขาทำทั้งหมดคือต้องการอะไรต้องการให้เขาเป็นรัฐบาลให้ได้แค่นั้นแหละมันเป็นเรื่องของอำนาจการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งนะครับก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองตอนนี้จะไปทางไหนเออตอนนี้ไปยุบพรรคลุงตู่ไม่ยอมเล่นงานลุงตู่ด้วยผมเคยเตือนแล้วไงบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นไงบังเอิญไหมเห็นสิ่งที่ผมบอกไหมถ้าย้อนหลังไปถ้าลุงตู่อยู่ต่อเดินหน้ามุ่งมั่นยึดการปฏิรูปประเทศตั้งรัฐบาลพลเรือนถอยมาเป็นคสช. อย่างเดียวปฏิรูปให้เสร็จไม่เสร็จผมไม่ออกใครทำอะไรก็ได้ไหมสภาวะเศรษฐกิจจะดีไหมก็ไปดูย้อนหลังในยุคอนันต์ปัญญารชุนนะอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยสองสมัยต่างชาติก็ยอมรับคนในประเทศก็ยอมรับสภาวะเศรษฐกิจดีจนกระทั่งมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในสมัยของพลเอกสุจินดาคราประยูรเพราะทหารเข้าใจว่าตัวเองจะชนะสุดท้ายแพ้การเมืองจนเป็นเกิดการพฤษภาทบินขึ้นมาแล้วก็เอาในสุดท้ายดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ยกย่องเป็นรัฐบุรุษเสนอชื่อนายอนันต์ปัญญารชุนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนึงเศรษฐกิจกลับมาดีประเทศกลับมาสงบเห็นไหมเราเห็นอะไรมีการเลือกตั้งใหม่จนได้รัฐบาลใหม่รัฐบาลของบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็มีการแก้ไขรัฐมนูลเป็นที่มาของรัฐมนูลปีพุทธศักราช2540เห็นไหมจับหลักการเมืองได้ปุ๊บเรารู้เลยว่าสูตรทำการเมืองของประเทศที่จะประสบความสำเร็จมีสูตรเดียวเพราะเราทำอะไรฮะที่ผ่านมาเราเคยมีการเอาองคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีคำถามที่บอกว่าเนี่ยมีชื่อท่านอัมพลกิติอัมพลดร.อัมพลท่านเป็นคนดีผมบอกท่านเป็นคนดีแต่สูตรหรือกลยุทธ์ทางการเมืองที่เอาองคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จไม่แต่ครั้งเดียวเลยเจ๊งตลอดเลยและสร้างความเสื่อมเสียด้วยนะฮะเพราะอะไรการเมืองเป็นเรื่องสกปรกและการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจแย่งชิงอำนาจกันนั่นหมายความว่าถ้าเป้าหมายของประเทศจะทำอะไรเข้าสู่แดนซีวิไลจะปฏิรูปประเทศก็ต้องเดินหน้าเดินหน้าแบบนี้เลยมุ่งไปสู่ตรงนี้เลยหลักตรงนี้เลยนะครับเอาคนพุชไรแมนไรจ็อบใช้คนที่ถูกกับงานใช้งานเดียวกับคนเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปมาทำไปได้ถ้าตอนนั้นลุงตู่ถอยมาเป็นคสช. อย่างเดียวคุมประเทศภาพรวมนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลพลเรือนทำจบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวาทกรรมยึดแล้วต้องเป็นเองนะครับสั่งแล้วไม่ทำก็เลยทำให้ประเทศวนอยู่แบบนี้ก็อยู่สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องลดจากแถมแบบนี้เขียนรัฐธรรมนูญห้ามใช้ประชานิยมแต่ก็ต้องมาใช้ประชานิยมต่อต้านประชานิยมเนี่ยต้องมาทำประชานิยมเพราะอะไรเพราะหลักคิดแบบนี้นะครับสุดท้ายวนมาที่เดิมหาทางลงลำบากตอนนี้ลำบากแล้วนะคือถ้าเข้าใจเหตุใจ
จะรู้ที่มาของผลสุดท้ายก็กลับมาหลักเดิมในเชิงสังเคราะห์ใช่ไหมกลับไปที่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปแต่ประเทศมีทางออกไหมจะเป็นสงครามกลางการเมืองโอ้ยมีคนไปปลุกบอกว่าจะมีม็อบออกมาประชาชนต้องออกบนถนนขอร้องฮะประชาชนไม่มาแล้วมีแต่พวกคนโง่มาบนถนนตอนนี้นะใครมาบนถนนอีกโง่เพราะบาดเจ็บล้มตายเนี่ยชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราไม่ใช่ชีวิตของนักการเมืองต่อไปเนี่ยนักการเมืองปลุกประชาชนมาให้มันมาประท้วงบนถนนเลยมันมากันเองประท้วงกันเองแน่จริงเดินกันเองใช้เงินของพวกมันเองออกมาเลยผมอยากจะเห็นนะแปลกไหมฮะนักการเมืองที่ผ่านมากำลังปลุกระดมให้ประชาชนมาตายแทนพวกเขาเพื่อให้ทำไมฮะให้พวกเขาได้มีอำนาจและสุดท้ายประชาชนตายโอ้โหพวกคุณในวีรบุรุษแต่เวลามีอำนาจท่านครับจะขอพบหน่อยจะขอเจรจารอข้างนอกรอข้างนอกนะฮะเวลาเลือกตั้งก็นะโอ้ยยกมือไหว้ท่วมหัวโอ้ยขอเลยครับหมาเดินผ่านก็ยกมือไหว้พอได้เป็นเสร็จไม่มีคนละเรื่องยุคปัจจุบันมันยุคนิวมีเดียนะสังคมใหม่สื่อใหม่นิวมีเดียสื่อใหม่มันทำให้เห็นบริบททางการเมืองมากขึ้นนะประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือดูเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาโอ้สุดท้ายโอ้จะได้อนาคตใหม่มาแล้วโว้ยเช้งมาแล้วโว้ยนะสุดท้ายได้อนาคตเก่าเฮ้ยเก่ากว่าเดิมอีกเว้ยกองเชียร์นึกว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นเข้าไปเฮ้เอ้าตายห่าละลุงๆป้าๆแก่ๆหน้าตาเดิมๆเข้าร่วมกลุ่มเสื้อแดงสิ่งนี้เราเห็นเชิงประจักษ์ไงนะครับเราเห็นเชิงประจักษ์สรุปนะประเด็นวันนี้ที่สำคัญก็คือว่าข่าวลือนะเรื่องของลุงตู่ว่าเข้าเฝ้ามีหรือเปล่ายังไม่มีแบบเข้าเฝ้าลาออกแล้วมีไหมไม่มีนะครับข่าวลือที่บอกว่าดร.อัมพลกิติอัมพลเนี่ยจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจริงไหมไม่จริง เป็นแค่ข่าวลือนะผมก็ทราบข่าวลืออยู่ที่ส่งในแอปพลิเคชันไลน์นะเป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นเท่านั้นถึงเวลาหรือยังนะที่จะมีรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลใหม่ทำไมมันมีข่าวช่วงเวลานี้มันกำลังเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหลังอะไรฮะหลังงานพิธีรอยฉายพิเศษเปลี่ยนแน่ไม่เกินเดือนพฤษภาคมมิถุนายนรู้ผลนะแน่นอนนะเอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับชีวิตกี่ล้านหัวใจป่าดงพงไพรในนั้นมีความสมดุลมีผู้อาศัยมีผู้เกื้อหนุนสรรพสิ่งเกื้อกูลค้ำจุนซึ่งกันและกันกล้วยไม้ช่อหนึ่งสวยเพลินใจช่างงามสดใสเพราะให้แต่ความชุ่มชื่นไม่เหมือนกาบฝากที่คอยดูดกลืนมาใหญ่ต้องยืนแห้งตายไปทั้งพงไพรมดแมงได้อยู่อาศัยต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นกล้วยไม้เพียงขอดูดกลืนน้ำเลี้ยงเพียงพอได้อยู่กาฝากกล้วยไม้เกิดมาสายพันธุ์เดียวกันผู้หนึ่งสร้างสรรค์ผู้หนึ่งเฝ้าคอยทำลายกาฝากสังคมที่คนนิยมกาให้ดูดกินเลือดไทยให้หายไปทุกวันกาฝากต้นไม้ยังเลี้ยงมดแมงนกกาดูยังมีค่ากว่าพวกกาฝากสังคม
ล้านชีวิตกี่ล้านหัวใจเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกจะดีได้อยู่อยากเลือกเท่าทางให้คนเชิดชูหรืออยากทนดูผู้คนสาปแช่งทุกวันช่อหนึ่งที่สวยเพลินใจช่างงามสดใสเพราะให้แต่ความชุ่มชื่นไม่เหมือนกาฝากที่คอยดูดกลืนไม้ใหญ่ต้องยืนแห้งตายไปทั้งคงไกรแมงได้อยู่อาศัยต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นกล้วยไม้เพียงขอดูดกลืนน้ำเลี้ยงเพียงขอได้อยู่กาฝากกล้วยไม้เกิดมาสายพันธุ์เดียวกันผู้หนึ่งสร้างสรรค์ผู้หนึ่งเฝ้าคอยทำลายสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ